วันนี้ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานมหกรรมช็อปสินค้านานาชาติ 69THYWCA Diplomatic Charity Bazaar ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยและสมาคม YWCA กรุงเทพจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10พฤศจิกายน2567ในงานมีการรวบรวมสินค้าจาก47ประเทศทั่วโลกกว่า200บูธคัดสรรเป็นพิเศษจากคณะภริยาทูตเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมีโซนอาหารนานาชาติอาทิไส้กรอกและขาหมูเยอรมันและเบเกอรี่จากโรงแรมชั้นนำรายได้จากการจัดงานนำไปช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยส่งเสริมสถานภาพเด็กและสตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติช่วยเหลือการพัฒนาอาชีพและการศึกษาแก่เด็กสตรีผู้ได้โอกาสอาทิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการช่วยลดการติดเอชจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆด้วย